คงเป็นที่ฟ้าเบื้องบนเป็นคนขีดโชคชะตาสร้างฉันและเธอให้มาให้ได้พบเจอกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เลิกงานวันอังคารนะคะอุณหภูมิประมาณ8องศานะแดดดีมากๆเลยค่ะจะสังเกตด้านหลังน้องนะคะเนี่ยน้องเดินข้ามฟากถนนมาแล้วนะคะพอดีว่าเมื่อเช้าเจอคอมเมนต์แวะมาแซวคอมเมนต์เห็นเขาบอกว่าเขาเวียนหัวนะเวียนหัวดูไม่จบสคริปต์นะคะน้องต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สะดวกเนาะคือส่วนใหญ่ช่วงนี้หน่องก็ใช้มือถือนะเปิดกล้องวิดีโออะแล้วก็ถ่ายแล้วเวลาเราไปตามตลาดร้านรวงร้านเอเชียเวลาเราเดินอะมันก็อาจจะแบบมันก็คือสายไปสายมาอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้กันสั่นนะคะหน่องไม่ได้เอาแบบกล้องGoPro กล้องDJCคือมันจะมีกล้องแบบเหมือนกับกล้องเขาเรียกว่าสำหรับกิจกรรมนอกบ้านน่ะหน่องจะมีกล้องตัวน้อยๆคือตอนนี้หน่องโหลดในกล้องวิดีโอของโทรศัพท์อ่ะมันสะดวกมากๆมันง่ายแล้วมันก็รวดเร็วนะคะก็เลยต้องขออภัยว่านาทีนี้ด้วยย้ำว่าสงสัยจะต้องเตรียมยาหอมยาลมถ้าเกิดมาดูวิดีโอที่หน่องพัดออกนอกบ้านนะต้องขอโทษนะคะถ้าใครดูแล้วแบบว่าไม่เป็นที่สะดวกเนาะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็เลื่อนผ่านไปก็ดูวิดีโอในครัวละกันไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรมากมายตั้งกล้องปกติแต่อันนั้นน่ะเวลาหนองออกนอกบ้านน่ะหนองก็จะเดินมีอะไรที่น่าแชร์หนองก็จะถ่ายมาอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นนะคะก็แวะมาแซวนิดนึงเตรียมยาหอมไว้นะคะยาหอม 5JD โอเคเดี๋ยวน้องขออนุญาตเดินกลับบ้านวันนี้ทำงานสนุกมากๆก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนฟังว่าก็เป็นโอกาสดีๆนะคะที่น้องได้สมกันมาฝึกภาษาเนาะก็อย่างที่บอกว่าแต่ละวันก็มีประสบการณ์พูดคุยกับลูกค้าพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะภาษาเราก็ดีขึ้นนะ2 เดือนเต็มแล้วนะคะที่หน่องมาทำงานที่นี่นะคะเอาไว้เดี๋ยวสัก3 เดือนจะมารีวิวเรื่องราวดีๆนะเผื่อใครที่กำลังหาลู่ทางอยากจะหางานทำนอกบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวกลางปีเราก็จะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเรียนเรื่องของbeauty เรื่องของผิวพรรณ esthetician ที่หน่องจะลงเรียนหรือไม่ก็ cosmetology แต่เดี๋ยวดูก่อนอย่างที่บอกว่า cosmetology มันค่อนข้างเครียดนิดนึงนะคะเพราะว่าชั่วโมงเรียน 1,200 ชั่วโมงมันเยอะมากนะคะสำหรับหนอกนะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปรีบจำเอากลับบ้านก่อนนะคะก็แวะมาทักทายกันเท่านี้นะเดี๋ยวเข้าครัวดูสิว่าจะทำอะไรกินกันแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันนะคะประสบการณ์ดีๆในรัฐโคโลราโดนะคะรัฐที่เป็นเมืองแห่งภูเขาสวยงามธรรมชาติมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ